สวัสดีครับพามาดูห้องตัวอย่างนะครับว่าไปแอบดูตึกจริงมาโอ้สวยครับถ้าทำได้ดีเลยเดี๋ยวไปดูห้องตัวอย่าง1เบสกับ2เบสนะครับโอเคเนี่ยจริงๆคิดไปคิดมานะแบบไทป์สองห้องนอนเนี่ยคุ้มนะฮะเนี่ยครัวอยู่นี่นะฮะก็โต๊ะกินข้าวนี่ก็นั่งได้4 คนนะแล้วก็มีตู้บิ้วมาให้นะแต่คือตอนนั้นบางทีต้องตัดสินใจนะลงทุนซะหน่อยเป็น2เบสนี่ก็เวิร์กฮะก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรคนเรานะฮะอันนี้ก็เป็นลิฟวิ่งรูมนะฮะนะลิฟวิ่งรูมครับผมแอร์หนึ่งตัวอันนี้ห้องหนึ่งห้องนอนอันนี้ห้องนอนเล็กนะครับมีตู้ให้ก็เนี่ย5 ฟุตได้นะครับแอร์อยู่ตรงนี้หน้าต่างนะครับก็ยังมีนี่ห้องน้ำที่หนึ่งห้องน้ำข้างนอกนะครับมาตรฐานไม่น่าเป็นห้องน้ำสำเร็จรูปนะครับเพราะว่ามันเตี้ยลงไปเป็นแบบนี้นะฮะต่อมาก็เป็นมาสเตอร์เบดรูมนี่มีตู้ให้บิวเลยนะครับนี่ใหญ่เลยอันนี้6 ฟุตสบายๆเลยหรือ5 ฟุตก็ได้นะฮะนี่เขาทำสวยเป็นแบบอย่างนี้นะฮะหน้าต่างนะฮะเสร็จของจริงห้องสวยแหละแต่ผมก็อยากได้2 ห้องนอนเหมือนกันแต่ว่าเงินไม่พอแล้วฮะ นะครับสวยครับก็แสนสิริครับเขาก็มีมาตรฐานของเขานะครับอันนี้ก็เป็นคอนโดในระดับที่ไม่แพงแต่เป็นดีคอนโดสไตล์แบบรีสอร์ทก็จะอยู่ไกลจากขนส่งหน่อยแต่ว่าก็ได้ความสบายเป็นรีสอร์ทไม่ได้สูงอะไรนะครับก็เน้นแบบว่าแฟมิลี่เน้นความสงบอะไรเงี้ยโอเคหมดแล้วครับ2 ห้องนอนก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เข้ามาก็เป็นแบบนี้เจอกินข้าว living room kitchen นะครับบางคนจะไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ได้ครัวแบบไปทางระเบียงนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะฮะอันนี้ก็ห้องนอนเล็กห้องน้ำ master bed แล้วก็ห้องน้ำ master bed วันแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอันนี้ขนาดเท่าไหร่นะ5375เนี่ยขนาดกำลังดีเลยขนาดกำลังดีเลยโอเค